เจเนี่ยเป็นคนใสสะอาดประวัติไม่มีด่างพร้อยไม่มีตบทรัพย์ไม่เชื่อลองถามสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถามนักข่าวทุกช่องนะครับแล้วก็ถามนักการเมืองก็จะรู้ว่าคนอย่างพี่เดไม่ใช่คนตบทรัพย์ไม่ใช่คนรับจ้างด่าไม่เคยติดคุกติดตารางก่อนไม่มีเพราะนั้นก็ขอให้เอฟซีมั่นใจนะครับนะแล้วก็นักข่าวก็ไม่ต้องโทรมาถามผมแล้วนะครับผมพูดทีเดียวเลยจบๆนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนสีเทานะครับอาจจะเป็นคนที่ปากเสียพูดแล้วไม่ตรงใจคนอื่นแทงสวนรักเพื่อนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นกระแสและเป็นที่ถูกจับตามองอย่างมากสำหรับทนายเดชากิตติวิทยานันต์เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ก่อนหน้านี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวคดีดีไอคอนต่อด้วยคดีของทนายตั้มเพื่อนรักและจู่ๆก็ทำเอาโซเชียลแตกตื่นไม่ได้พักเลยทีเดียวเมื่อนายชูชาติกันภัยทนายความของมินพีชยาหรือบอสมินนางเอกชื่อดังซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีดีไอคอนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า2ในทีมอเวนเจอร์อาจมีหมายจับงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าใครกันนะจะโดนหมายจับเป็นรายต่อไปซึ่งทนายเดชาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพาดพิงในเรื่องนี้ล่าสุดทนายเดชาโพสต์คลิปชี้แจงยืนยันว่าตนไม่มีหมายจับผมไม่เคยตบทรัพย์ใครไม่เคยหลอกลวงหรือรับเงินจากใครไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยและถ้าตนจะถูกดำเนินคดีมีเรื่องเดียวคือเรื่องปากเพราะเป็นคนชอบแทงสวนดังนั้นข่าวลือว่าตนไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาคดีดีไอคอนล้วนเป็นข่าวเท็จและคนที่โพสต์ก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยและยังเป็นคู่กรณีเก่าตนอีกด้วยทั้งนี้ทนายเดชายังบอกอีกว่าประวัติของตนใสสะอาดไม่เชื่อให้ถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนอย่างพี่เดไม่ใช่คนตบทรัพย์ไม่ใช่คนรับจ้างด่าไม่เคยติดคุกติดตารางขอให้เอฟซีมั่นใจตนเองเป็นคนรักเพื่อนถึงแม้เพื่อนจะติดคุกอยู่และเป็นคนรักหมาที่สำคัญเป็นคนไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนบุคลิกของเราเป็นแบบนี้เราเลยมีแต่เพื่อนแท้เจนเป็นคนใสสะอาดประวัติไม่มีด่างพร้อยไม่มีตบทรัพย์ไม่เชื่อลองถามสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถามนักข่าวทุกช่องนะครับแล้วก็ถามนักการเมืองก็จะรู้ว่าคนอย่างพี่เดไม่ใช่คนตบทรัพย์ไม่ใช่คนรับจ้างด่าไม่เคยติดคุกติดตารางก่อนไม่มีเพราะนั้นก็ขอให้เอฟซีมั่นใจนะครับนะแล้วก็นักข่าวก็ไม่ต้องโทรมาถามผมแล้วนะครับผมพูดทีเดียวเลยจบๆนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนสีเทานะครับอาจจะเป็นคนที่ปากเสียพูดแล้วไม่ตรงใจคนอื่นแทงสวนรักเพื่อนนะครับเป็นคนรักเพื่อนนะครับถึงแม้เพื่อนจะติดคุกก็ยังรักอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนรักหมาไอเฮงไอไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนไม่ฆ่าน้องเป็นคนไม่ฟ้องนายเป็นคนไม่ขายเพื่อนคือบุคลิกของเราเป็นแบบเนี้ยเราเลยมีแต่เพื่อนแท้นะครับซึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นบ้างบอกว่าพี่ตั้มก็พูดแบบนี้ล่ะคนดีเขาให้คนอื่นพูดไม่ใช่ตัวเองพูดคนดีต้องให้คนอื่นบอกนะคะว่าเราดีไม่ใช่ตัวเราพูดเองคนดีจริงไม่ต้องพูดอวยตัวเก่งหรอกคนอื่นเขาดูออกเหนื่อยไหมคะเราเป็น FC อัจฉริยะรุ่นเก่าถามก่อนคุณจะมีเพื่อนแท้กี่โมงหรืออีกความเห็นที่บอกว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนใช่เพราะพวกนี้หายไปหมดแล้วเจเป็นคนใสสะอาดประวัติไม่มีด่างพร้อยไม่มีตบทรัพย์ไม่เชื่อลองถามสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถามนักข่าวทุกช่องนะครับแล้วก็ถามนักการเมืองก็จะรู้ว่าคนอย่างพี่เดไม่ใช่คนตบทรัพย์ไม่ใช่คนรับจ้างด่าไม่เคยติดคุกติดตารางก่อนไม่มีเพราะนั้นก็ขอให้เอฟซีมั่นใจนะครับนะแล้วก็นักข่าวก็ไม่ต้องโทรมาถามผมแล้วนะครับผมพูดทีเดียวเลยจบๆนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนสีเทานะครับอาจจะเป็นคนที่ปากเสียพูดแล้วไม่ตรงใจคนอื่นแทงสวนรักเพื่อนนะครับเป็นคนรักเพื่อนนะครับถึงแม้เพื่อนจะติดคุกก็ยังรักอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนรักหมาไอเฮงไอไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนไม่ฆ่าน้องเป็นคนไม่ฟ้องนายเป็นคนไม่ขายเพื่อนคือบุคลิกของเราเป็นแบบเนี้ยเราเลยมีแต่เพื่อนแท้นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ
ขอบคุณครับ